สวัสดีครับทุกคนผมปฏิภาณนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแหล่งอินสปิเรชันนะครับผมสำหรับเว็บดีไซน์กราฟิกดีไซน์หรือเว็บเดเวลลอปเปอร์นะครับที่ต้องการหาแรงบันดาลใจนะครับผมสำหรับการออกแบบหรืออะไรต่างๆนะครับก็สำคัญมากนะครับสำหรับคนทำงานด้านนี้เช่นผมด้วยนะครับผมโอเคฮะก็แหล่งรวม inspiration นะครับอันนี้จะอยู่ใน Instagram นะครับเป็นเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ Instagram ก็คือเป็นแอปนะครับแอปลงรูปนะครับผมก็นี่ครับผมจะมาให้ดูนะฮะที่ผมติดตามเนี่ยก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับติดตามไปแล้วเขาก็ติดตามกลับมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาให้ดูก่อนว่าผมจะแนะนำคนไหนดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผู้ติดตามนะครับมาดูกันนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยผมจะติดตามไปทางฝั่งของออกแบบนะครับแล้วก็โปรแกรมมิ่งการเขียนโปรแกรมนะครับผมเดี๋ยวมาดูฮะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับผมซึ่งผมติดตามไปเยอะมากนะครับโลโก้อินสปิเรชันนะครับผมเดี๋ยวผมจะคลิกให้มันออกมาแท็บนี้นะครับนี่ทวายดีไซน์นะครับผมทวายดีไซน์นะครับผมColor Lip นะครับผมคนนี้นะฮะโอเคแล้วก็ Simply Cool Design นะครับผม My UI Design Inspiration นะครับผมตรงโปรแกรมนี้ผมจะไม่คลิกนะฮะโอเค Logo Passion นะครับผมที่จริงมีเยอะมากนะครับผมจะ1ได้กี่คนละ1 2 3 4 5 6 7อ้าวอีกคนนึงแล้วกันเป็น8คนนะฮะเอาของวานิลาดีไซน์แล้วกันนะครับผมโลโก้อินสปิเรชันนี้ก็ตามตัวนะครับดูผู้ติดตามเยอะมากครับ 500,000 กว่าคนนะครับเกือบ 600,000 กันเลยทีเดียวนะครับเราสามารถเข้าไปดูงานต่างๆที่เขาออกแบบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับจะเป็นอาจจะเป็นโลโก้ซะส่วนใหญ่นะครับผมนี่นะฮะนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับนี่เป็นไงนะครับผมก็จะมีงานนี้ครับที่เขาเรียกว่า work in progress นะครับผมก็คือแบบว่าสเก็ตภาพไว้แล้วค่อยเอาไปออกแบบนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเว็บดีไซน์นะครับผมทวายดีไซน์นะครับทวายเว็บดีไซน์นะครับผมเมื่อกี้ผมอ่านไม่ครบขออภัยด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เข้ามาดูว่าเทรนการออกแบบในปัจจุบันเนี่ยมันออกแบบไปในทิศทางไหนส่วนมากเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นออกแบบไปในทางแบบแฟลตดีไซน์นะครับก็คือหน้าตาเรียบง่ายนะครับถ้าเปรียบเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นเว็บออกแนวแบบเหมือนจริงนะครับมีนูนๆแต่ถ้าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแนวนี้นะครับซึ่งผมก็ชอบนะครับเนี่ยการออกแบบแบบนี้มันให้ความรู้สึกที่แบบลื่นไหลสบายตานะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับโอเคต่อไปครับ Color Lip นะครับ Color Lip นี่จะเป็นเว็บไซต์ด้วยนะครับมีเว็บไซต์ด้วยเราเข้าไปดูได้เขาจะแจกพวกทีมนะครับผมเทมเพลตอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเป็นทีม WordPress นะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็เคยโหลดมาใช้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บดีไซน์เหมือนกันนะมี UI ด้วยนี่มีแอปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปปฏิทินนะครับผม Concept for iPhone X by Jiyoung ไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับผมนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นยูรินะครับชื่อยูรินะฮะผมก็เห็นงานเขาน่าสนใจดีนะครับจะเป็นโลโก้นะครับผมนะนี่นะครับประมาณนี้เนาะนะครับนี่ Simply Cool Design นะครับก็จะมีน่าจะเป็นทาง Photoshop นะครับเนี่ยนะฮะเป็น Photo Manipulation นะครับอันนี้จะเป็นแมวอยู่ในพรมแล้วก็เอาน้ำเอาเรืออะไรมานะครับนะฮะอันนี้ชอบรูปนี้มากเลยหมีปั่นจักรยานหมีปั่นจักรยานนะครับน่าจะหนักไปทาง Photoshop นะครับผมเนี่ยเห็นไหมนะฮะถ้าเก่งๆนี่ทำได้หมดเลยนะครับนะครับผมโอเคนี่ใครเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์ทำเท่มากเลยนะครับโอเคตรงนี้ครับ My UI Design Inspiration นี้ก็จะเป็นในส่วนของแอปดีไซน์แล้วก็เว็บไซต์ดีไซน์นะครับเว็บดีไซน์นะครับผมโอเคโลโก้แพชชั่นนี่ก็ตรงตัวครับนะฮะเป็นในส่วนของโลโก้นะครับผม
นะฮะนะครับนี่ผมก็ให้ดูคร่าวๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันเอาเองนะครับผมตรงนี้ครับวานิลาดีไซน์นะครับผมก็จะเป็นกราฟิกดีไซน์แล้วก็อิลลัสทรชันต่างๆนะครับนะฮะอันนี้เห็นไหมประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคครับนะครับผมก็นี่ครับเดี๋ยวจะไล่มาตั้งแต่คนแรกนะครับตั้งแต่IG แรกก็เป็นโลโก้อินสปิเรชันนะครับลองเอากระดาษมาหรือโน้ตแพดก็มาริดไว้นะครับริดไว้แล้วก็จะเป็นทวายเว็บดีไซน์นะครับผมแล้วก็ Color Lip นะฮะแล้วก็ยูรินะครับผมคาทาเชฟนะครับคาทาเชฟยูรินะครับSimply Cool Design ครับผมนะฮะแล้วก็นี่ครับ My UI Design Inspiration นะครับผมนี่และสุดท้ายยังไม่สุดท้ายสิลองสุดท้ายก็จะเป็นโลโก้ Passion นะครับโลโก้ Passion นะครับผมอันสุดท้ายครับและอันสุดท้ายเป็น Vanilla Design นะครับผมยังไงก็ลองไปติดตามดูนะครับใครที่ชอบด้านงานออกแบบหรือใครเป็นฟรีแลนซ์หรือกราฟิกดีไซน์ที่ชอบงานด้านนี้ครับผมก็มาแนะนำให้นะครับผมนะฮะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับผม